สวัสดีค่ะทุกท่านคงจะเห็นด้วยว่าความสะอาดพัฒนาคนได้แต่บางครั้งกับถูกมองข้ามไปเพราะคิดว่าไม่สำคัญทั้งที่ความสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามีพลังเชิดชูชีวิตเราได้เป็นความดีงามที่ทุกคนยอมรับและทุกคนก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายในโลกนี้มีผู้คนมากมายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงามโดยเริ่มต้นมาจากความสะอาดนั่นเองค่ะอย่างเรื่องราวของคุณยายทองสุขสำแดงปั้นผู้ซึ่งเป็นครูคนแรกของคุณยายอาจารย์ของเราท่านก็ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงสุดโดยเริ่มต้นมาจากความสะอาดนี่เองค่ะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านได้เล่าถึงการเข้าถึงธรรมของคุณยายทองสุขไว้ในหนังสือวิปัสสนาบันเทิงสารว่าตอนนั้นพี่สุขเขาเป็นแม่ค้าขายมะพร้าวพอได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อสอนธรรมะก็อุตส่าห์มาเรียนใครๆที่มาเรียนพร้อมกันก็ได้ธรรมะหมดเหลือแต่พี่สุขเท่านั้นนั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้วันหนึ่งน้ำขึ้นเต็มฝั่งพี่สุขเขาโมโหตามน้ำขึ้นมาเชียวเขาคว้ากระโถนเปื้อนน้ำหมากเลอะๆเทอะๆในศาลาหลังเก่าไม่รู้กี่ใบกี่ใบค้นเอาไปลงคลองขัดทำความสะอาดขณะขัดไปเขาก็ว่าคาถาของเขาไปเสียงพึมพำว่ากิเลสมันหนานักขัดมันเสียบ้างเจ็บใจนักใครเขาได้ธรรมะกันหมดเหลือเราอยู่คนเดียวยังไม่ได้เจ็บใจนักต้องขัดมันออกเสียไอ้กิเลสเนี่ยวันนั้นปรากฏว่าพี่สุขเขาขัดกระโถนสะขาวสะอาดหมดทั้งศาลาเลยเขาได้ธรรมะแปลกกว่าใครหมดใครๆโดยมากเขานั่งเข้าที่จึงจะได้ธรรมะแต่พี่สุขไม่ใช่แบบนั้นหลังจากนั้นเขาก็มานั่งเรียนตั้งแต่เช้าก็ไม่เห็นอะไรเขาหิวข้าวก็ค่อยๆเดินไปซื้อข้าวที่ประตูน้ำขณะที่กำลังเดินนั้นใจเขายังผูกพันอยู่กับธรรมะเขาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆและค่อยๆเดินไปเงียบๆพอถึงท่าน้ำเขาก็เห็นแสงสว่างวูบขึ้นหน้าเขาแล้วจึงเห็นองค์พระเขาบอกว่าเขาตกใจยืนตะลึงอยู่กับที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจิตก็รู้ว่าพระธรรมกายแน่แล้วก็ปลื้มใจจนบอกไม่ถูกจะเห็นได้ว่าคุณยายทองสุขสำแดงปั้นท่านได้เข้าถึงธรรมเพราะท่านมีความสะอาดทั้งภายนอกและภายในที่จะเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะหากจะมองเข้ามาให้ใกล้ตัวอีกนิดเราก็จะทราบซึ้งใจว่าชีวิตการสร้างบารมีของพวกเราที่เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะเรามีครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบคือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในเรื่องของการรักความสะอาดจนกระทั่งทำให้เรามีนิสัยที่ดีว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามเราจะต้องทำสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราให้สะอาดอยู่เสมอเหมือนอย่างที่ท่านทำให้เราดูค่ะ